สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเพาะผักสวนครัวนะครับรือว่าการปลูกผักสวนครัวในแบบที่ทางไร่ผมได้ทําอยู่นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการย้ายต้นกล้าผักสวนครัวนะครับลงถุงดํานะครับว่าจะทํากันนะครับแบบไหนนะครับก่อนอื่นก็ ต้องขอขอบพคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่คอยให้กําลังใจนะครับและก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามากดติดตามให้ช่องไร่ปื่มนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับก่<ข>อน <ขอ S 2> ที่เราจะไปดูวิธีการปลูกนะครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูต้นกล้าก่อนนะครับต้นกล้าที่ผมได้ทําการเพาะไว้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่ผมได้เพาะไว้นะครับก็จะมีอายุประมาณ 12, 13วันนะครับต้นกล้าอายุประมาณ12 13วันนี้นะครับก็สามารถนำมาย้ายลงถุงปลูกที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับนี่นะฮะอายุ12 13วันนี่เขาก็จะแข็งแรงแล้วนะครับเราก็สามารถย้ายลงปลูกได้เลยนะครับมีเพื่อน e, ๆ,ลๆหลายท่านนะครับถ้าเข้ามาถามว่าผักจำพวกไหนนะครับ <c oughs> ที่ผมจะเพาะ ใส่ถาดแบบนี้ไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามเพื่อนเพื่อนนะครับผักที่ผมจะเพาะไว้ก่อนนะครับก็จะมีพริกนะครับกับมะเขือนะครับก็จะเป็นตระกูลพริกแล้วก็ตระกูลมะเขือนะครับหลายๆชนิดนะฮะก็จะเพาะไว้ก่อนนะครับเพราะบางทีนะครับเวลาที่เราขายดีๆหรือว่าช่วงที่ขายดีๆนะครับเราก็จะเพาะรอไว้เลยนะฮะพอเวลาเขาขายชุดเก่าออกแล้วนะครับเราจะได้มีต้นกล้าไว้ลงชุดใหม่นะฮะ มันจะได้เป็นการไม่เสียเวลานะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนพวกกระเพราโหระพาแมงลักนะครับเราก็จะทําการหยอดลงถุงดําเลยนะฮะก็จะไม่เพาะนะฮะนี่นะฮะก็จะขอบอกอีกทีนะครับต้นกล้าที่ลงถุงได้นะครับก็จะมีอายุประมาณ10วันขึ้นไปนะครับ10วันถึง15วันนี่ก็สามารถลงได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการย้ายก้าลงถุงต่อนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่ก็จะเป็นวิธีการย้ายต้นกล้านะครับลงถุงดำนะครับโดยที่ผมจะให้แฟนผมนะครับปลูกให้ดูนะครับนี่นะครับก่อนที่เราจะนำต้นกล้ามาปลูกนะครับเราก็จะทำการลดน้ำนะครับถุงดำของเรานะครับให้ชุ่มชมก่อนนะครับค่อยนำมาปลูกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอนต้นกล้าออกจากถาดกันนะครับการถอนต้นกล้าออกจากถาดนะครับเราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับมาแคะนะครับ พื่อที่จะนําต้นกล้าออกจากถาดนะครับเวลาที่เราแค่ออกมามันก็จะทําให้รากไม่ขาดนะครับนี่นะครับพอแค่ออกมาได้แล้วนะครับเราก็จะทําการปลูกนะครับนี่นะฮะส่วนวิธีการปลูกนะครับหากต้นกล้าที่เราเพาะนะครับในหนึ่งหลุมที่เราเพาะนะครับมีจํานวนหลายต้นนะครับเราก็จะทําการแบ่งก่อนนะครับให้เหลือประมาณ5 6ต้นนะครับแต่ถ้าหลุมไหนนะครับมีจํานวนที่พอดีแล้วนะครับเราก็สามารถ ปลูกได้เลยนะครับเวลาเราปลูกนี่นะฮะเราก็จะทําการจิ้มหลุมนะครับลงไปประมาณ2ข้อนิ้วมือของเรานะฮะนี่นะฮะแล้วก็ปลูกลงไปให้เหลือยอดโผล่ออกมาหน่อยเดียวนะฮะเหมือนแบบแบบนี้นะ,ะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนําวิธีนี้นะครับไปทดลองนะครับย้ายต้นกล้าลงถุงดํานะครับก็จะใช้วิธีนี้ ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับสําหรับการย้ายต้นกล้าลงถุงดํานะครับเราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการลดน้ํานะครับให้ชุ่มชุมนะครับเพื่อให้ต้นกล้าได้รัดตัวนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะช่วงเวลาการลดน้ํานะครับเราก็จะลดน้านะครับในช่วงเช้านะครับแค่เวลาเดียวนะครับแต่ถ้าหากร้อนมากๆานะครับเราอาจจะลดช่วงเย็นนะครับได้นะครับก็จะลดช่วยๆนะครับไม่ต้องลดมากนะครับเพราะว่าถ้าเราลดมากเกินไปมันก็จะทําให้ เน่าได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับหลังจากที่เราย้ายต้นกล้าแล้วนะครับช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยนะครับครั้งแรกนะครับที่เราจะใส่ปุ๋ยได้นะครับก็หลังจากที่เราย้ายต้นกล้าไปแล้วนะครับประมาณ3-4วันนะครับก็จะให้รากของเขานะครับติดก่อนนะครับถึงจะมาใส่ปุ๋ยได้นะครับก็จะประมาณนะครับ3-4วันเราก็สามารถใส่ปุ๋ยครั้งแรกได้ส่วนสูตรปุ๋ยนะครับจะผสมยังไงก็ตามที่ผมได้ทําคลิปไว้นะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับ ส่วนช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยนะครับที่เหมาะสมนะครับก็จะใส่ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็เว้นระยะนะครับทุกๆุกห้าถึงเจ็ดวันนะครับแล้วก็จะใส่ครั้งต่อต่อไปครั้งต่อต่อไปนะครับจนกว่าผักจะโตนะครับหรือว่าผักขายได้นะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับไปทดลองทําดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นรายได้เสริมนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับหากมีอะไรไม่เข้าใจนะครับก็สามารถเข้ามาถามนะครับที่คอมเมนต์ได้นะครับ ครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องไล์ปื้มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ